มนะครับด้านขวามือของเราคือเป็นเลนที่จะลงไปอุโมงค์ครับเสาทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงก่อนถึงแยกศรีอุดมก็เบี่ยงไปอยู่ด้านตะวันออกครับของถนนนะครับขึ้นเสาเสร็จแล้วก็วางหัวเสาเรียบร้อยครับไม่ได้ผ่านมาโซนนี้ 3-4 เดือนนี่โซนนี้ขึ้นเสาขึ้นพรับๆเลยครับนี่คือบริเวณแยกศรีอุดมครับเสาฝั่งนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับเป็นเสาสำเร็จรูปแล้วก็นำมาติดตั้งครับไม่ได้รอใหม่ครับไม่ได้รอใหม่ที่หน้าสายงานนะครับสี่แยกศรีอุดมครับผมนี่คือบริเวณสถานีศรีอุดมครับด้านใต้ของสี่แยกนะครับเสาของตัวสถานีก็ขึ้นได้สี่ต้นนะครับเตรียมติดตั้งคานครับอ๋อเสานี่น่าจะรอระยะเวลาให้เสาแห้งก่อนนะโซนนี้ครับก็ลงเสาเข็มแล้วก็รอฐานเสาเสร็จแล้วครับรอติดตั้งเสาครับช่วงก่อนถึงซอยศรีนครินทร์65ครับส่วนนี้ก็คือรอติดตั้งเสานะครับเราจะขึ้นสะพานข้ามถนนบางนาตราดกันครับด้านซ้ายมือครับของเราก็จะเป็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับช่วงก่อนถึงตัวสถานีสี่เหลี่ยมครับสถานีสี่เหลี่ยมเริ่มกันที่บริเวณนี้ครับเสาของสถานีขึ้นได้4ต้นครับแล้วก็มีการติดตั้งคานของสถานีแล้วนะครับอยู่ในหลังแนวพุ่มไม้นี้ครับถัดเข้าไปก็จะเป็นอาคารจอดแล้วจอดนะครับกำลังติดตั้งเสาเข็มกันอยู่ครับกำลังตอกเสาเข็มกันอยู่ครับถนนศรีนครินทร์ฝั่งทิศใต้ของถนนบางนาตราดนะครับเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ตามถนนศรีนครินทร์ตลอดแนวจนถึงทางข้ามแยกลาซาเลยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับขับมาดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงสถานีศรีอุดมจนถึงสถานีศรีเอี่ยมนะครับจนถึงฝั่งก่อนถึงแยกลาซาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ